มาอัปเดตบ้านกลางทุ่งอีกแล้วนะครับวันนี้มีงานฉาบนะครับฉาบภายนอกเสร็จเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์นะครับฉาบเนียบยังกระทาสีเลยเห็นไหมงานฉาบเนียบนะครับผมก็เหลือไอ้ฝ้ารอบนอกข้างบนนะแล้วก็สันไทยข้างหน้าอีกนิดนึงก็จะเสร็จแล้วนะครับก็ทั้งภายในและภายนอกก็ทำการฉาบเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างก็ถือว่าเริ่มจะมีเค้าโครงที่จะสวยงามแล้วเนาะเค้าโครงความสวยก็จะเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ช่างติดธุระไปกับสังขะนะครับกับบ้านโคกใส่สังขะนะครับอีก2วัน3วันถึงจะได้กลับมาเริ่มงานอีกครั้งนะครับข้างหลังก็เสร็จเรียบร้อยนะครับข้างหลังเสร็จเรียบร้อยภายในภายนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่ทีนี้ก็จะต้องเดินไฟก่อนนะครับเดินไฟแล้วก็ฝ้าล้อมนอกข้างบนนี้นิดหนึ่งนะครับเดินไฟก็อยู่ไม่นานครับเดินไฟก็ประมาณ2วันก็เสร็จแล้วก็ร้อยสายไฟไว้ใช่ไหมร้อยสายไฟไว้แล้วก็ทำฝ้าทีนี้เขาก็จะทำฝ้านะครับก็ยิงโครงฝ้าอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะทั้งหมดนี่ก็ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เนาะก็คิดว่าจะเสร็จสมอารมณ์หมายนั่นแหละนะครับผมงานฉาบเนียบครับฉาบเนียบก่อปึกเทแน่นฉาบยังกับไม่ต้องทาสีเลยเนาะฉาบสวยเนียนใช้เครื่องปั่นเครื่องขัดอย่างดีนะครับเสียงวื้อวื้อผมนึกว่าอะไรเปิดพัดลมขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณคือที่ติดตามบ้านกลางทุ่งนะครับภายในภายนอกฉาบเสร็จเรียบร้อยสวัสดีครับ